สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นวันแรกนะครับที่พ่อถานะครับพาพี่ฟิล์มนะครับมาหัดขับรถนะครับพี่ฟิล์มได้ไปสมัครเรียนแล้วแต่ว่าช่วงนี้ด้วยวิกฤตนะครับโรคระบาดนะครับโควิดนะก็เลยสถานที่รับสอนขับรถเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องหยุดก่อนนะครับพี่ฟิล์มก็เลยบอกว่าโหหยุดไปเดือนกว่าเกือบ2เดือนใช่ครับก็เลยบอกว่าอยากหัดขับอ่ะพ่อไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะขับเป็นช้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พ่อถานะครับจะพาพี่ฟิล์มเนี่ยมาหัดขับรถก่อนนะครับค่ะจริงๆแล้วเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะขับรถเนี่ยเราต้องมีการเรียนรู้ก่อนนะครับรถเนี่ยนะครับของเราเนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีทั้งหมดกี่เกียร์ปิดก่อน5เกียร์มีอะไรบ้าง P R N D S อ่ะ P คืออะไร P คือเกียร์ที่แบบว่าเกียร์ที่มันอะไรนะพอแบบจอดแล้วมันก็อยู่กับ P อ่ะใช่ก็คือเป็นเกียร์จอดปกตินั่นแหละจอดเวลาเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเราควรจอดเกียร์ P เพราะว่ารถจะไม่ขยับต่อให้เหยียบคันเร่งหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะเข้าสู่โหมดที่แบบล็อกทั้งคันนะครับแล้ว R คือ R คือถอยหลังครับผมแล้วต่อไปจะเป็น N คือเกียร์ว่างใช่ครับเวลาเราไปจอดตามสถานที่ต่างๆจอดซ้อนคันอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ P เนี่ยเขาจะเข็นไม่ได้แล้วกลับมาอีกทีรถเราก็จะโดนขูดทั้งคันแต่ถ้าเป็น N คือเขาเข็นใช่ครับแล้วต่อไปคือ D คืออะไรก็ออโต้เดินไปข้างหน้าครับผมอันนี้คือพอเข้าเกียร์ดีปุ๊บรถจะไปหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ S คือสปอร์ตที่พ่อบอกก็จะขับได้เร็วนิดนึงออกตัวจะฟึดหน่อยนะครับ okay. ก็จะเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับโอเครถมีทั้งหมด5เกียร์นะครับแล้วก็จะมีกระจกขวามองขวาพี่ฟิล์มเห็นไหมมองเห็นฝั่งขวาฝั่งซ้ายเห็นไหม okay. ทีนี้มันก็ต้องปรับในระยะสายตาที่เราถนัดแคบมากไม่ได้มันต้องกว้างเพราะว่าเวลาเราจะออกขวานะครับเราจอดอยู่เราจอดขวาเราก็ต้องมองฝั่งขวาหรือเวลาเรามองซ้ายจะเลี้ยวซ้ายเราก็มองซ้ายก่อนนะครับแล้วก็กระจกอันนี้สำคัญมากกระจกกลางนะครับอันนี้จะเป็นกระจกมองหลังใช่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยข้างหลังมีรถตามเรามาหรือเปล่านะครับ uh-huh. ทุกครั้งที่ขับรถพี่ฟิล์มควรปรับเบาะปรับกระจกให้เข้ากับตัวเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะปรับออกมาไม่เหมือนกันอย่างพ่อก็จะเป็นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงพ่อก็จะมุมมองพ่อก็จะกว้างขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคหลักๆมีประมาณนี้แล้วก็ตรงกลางคือแตรนะครับฝั่งขวาเห็นไหมก็จะมีเปิดปิดไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายตบไปไหนลองกดดูซ้ายขึ้นบนใช่ขวาลงล่างใช่ตรงก้านนะครับขวาลงล่างถูกต้องปิดเดี๋ยวมันก็หยุดเองหรือไม่ก็ตกอีกรอบใช่ไหมใช่ครับแล้วฝั่งซ้ายก็จะเป็นก้านปัดน้ำฝนหน้าและหลังนะครับเวลาจะฉีดน้ำก็เหมือนกันมันมีบอกหมดเลยพี่ฟิล์มลองเล่นดูนะครับส่วนนี้โอเคพื้นฐานรถมีแค่นี้นะครับเบรกอยู่ข้างเบรกอยู่ข้างซ้ายคันเร่งอยู่ข้างขวาครับผมขาซ้ายขาซ้ายเก็บไว้ขาขวาเอาไว้เหยียบคันเร่งและเบรกเท่านั้นนะครับเบสิกพื้นฐานของรถเกียร์ออโต้มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วเวลาหัดขับเราควรขับแล้วก็มองพวงมาลัยไว้เป็นหลักมองข้างหน้านะครับแล้วก็พวงมาลัยควรอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะการจับจริงๆแล้วการขับรถที่ถูกต้องแขนต้องสุดนะครับต้องสุดแล้วใช่ไม่งั้นฟิล์มก็นั่งงออย่างนี้มันจะเมื่อยแต่ว่าช่วงแรกนะครับยังไม่ถนัดไม่เป็นไรก็ใช่อยู่ท่านี้ก่อนได้นะครับเมื่อไหร่ที่ถนัดแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะรู้เองว่าทำไมแขนต้องเหยียดเพราะไม่งั้นก็จะนั่งอยู่เงี้ยมันจะแบบมันไม่ใช่ไง okay, จริงๆแล้วควรจะอยู่ลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วรถเนี่ยควรปรับนะครับปรับพวงมาลัยพวกนี้มันสามารถปรับได้ให้เข้ากับตัวเรานะครับปรับแล้วล็อกด้วยนะล็อกแล้ว ไม่ล็อกเดี๋ยววิ่งโยกอยู่อย่างนี้นะ โอเคนะครับมาพร้อมพี่ฟิล์มพร้อมไหมพร้อมแล้วขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดเกียร์ลงมาที่ N ก่อนโอเคทุกอย่างพร้อมไหมพร้อมพร้อมเหยียบอีกรอบเหยียบอีกรอบแล้วกดดีเลยถามว่าทำไมต้องเหยียบเบรกก็เพื่อที่จะให้มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เหยียบคันเร่งแล้วรถพุ่งไปเลยนะครับมาพี่ฟิล์มมองข้างหน้านะครับแล้วก็ขับตามทางนี้ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเลี้ยวขวานะครับค่อยๆไปเบรกเบาๆเลี้ยวเลยหักเลี้ยวเลยอันนี้คือเบรกใช่เบรกอย่าเหยียบกระแทกแรงนะค่อยๆแบบให้มันสมูทนะครับค่อยๆไปเลยครับคือถามว่าพ่อเกรงไหมพ่อเกรงนะค่อยๆขับไปครับไม่ต้องเติมคันเร่งนะคันเร่งเราปล่อยเลยก็ได้พี่ฟิล์มเพราะว่ารถมันไหลอยู่แล้วนะครับเกียร์ออโต้ค้างไว้ที่เบรกนะใช่เลี้ยววันนี้ให้พี่ฟิล์มนะครับหัดบังคับรถก่อนนะครับก็คือขับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็คุมพวงมาลัยนะ
ล้วก็เวลาเลี้ยวทุกครั้งให้เปิดไฟเลี้ยวด้วยเพราะว่าคนที่ตามมาข้างหลังเราเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่อยู่ขับปุ๊บเลี้ยวแวบพวกมาข้างหลังชนตูมเลยเราเลี้ยวขวาแล้วก็กดลงใช่ครับอ่ะกดก็คือฟิล์มต้องกดให้ลงดังแกลกเลยไม่งั้นมันจะแค่กระพริบ 2-3 ครั้งไม่ได้นะฮะอันนั้นแบบช่วงแซงเร็วแค่นั้นเองนะครับเวลาเลี้ยวทุกครั้งเราควรเปิดไฟเลี้ยวนะอันนี้เป็นกฎสากลอยู่แล้วนะครับเวลาไปสอบใบขับขี่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีกฎพวกนี้ขึ้นมานะครับระยะห่างควรห่างเท่าไหร่อะไรยังไงในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ฟิล์มต้องไปเรียนรู้กับสถานสอนขับรถอีกทีนึงนะสถานที่ที่เขาสอนขับรถอีกครั้งนึงนะครับไม่เปิดไฟเลี้ยวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเลี้ยวนี่คือไม่มีอะไรเลยนะแบบโล่งๆนะฟิล์มบอกว่าเกรงนะครับไม่เกรงเขาอยู่กับพ่อด้วยไงเออมาชีวิตจริงมันน่ากลัวกว่านี้เยอะครับเวลาขับออกถนนข้างหลังเขาจะแซงเขาแซงเลยนะเขาจะขับกันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นการขับรถเนี่ยเราควรมั่นใจเราถึงจะแซงหรือนะครับถ้าขับไม่ชินทางหรืออะไรเราควรอยู่ซ้ายไว้นะเพื่อความปลอดภัยแล้วช่วงแรกๆที่เราหัดขับใช่ไหมเราควรมีป้ายติดไว้ข้างหลังรถว่ามือใหม่หัดขับนะครับเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยคนเนี้ยหัดขับรถอยู่นะเขายังขับรถไม่แข็งเขาจะได้ไม่มาจี้ตูดเราเยอะหรือเปิดไฟไล่เราอะไรอย่างนี้นะครับในเวลาที่เราขับช้า okay. ตอนนี้เริ่มคล่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พ่อถาก็สอนพี่ฟิล์มประมาณนี้ก่อนแล้วให้พี่ฟิล์มมีความรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มคล่องแล้วนะครับแล้วค่อยมาฝึกถอยหน้าถอยหลังนะครับเข้าซองเข้าจอดอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะว่ากล้วยของเราอ่ะมีเดี๋ยวรอกล้วยของเรามาวางนะครับพี่ฟิล์มเติมคันเร่งนิดนึงค่อยเหยียบตรงเติมคันเร่งได้นะพอพูดถึงคันเร่งหนูยกขาแทบไม่ทันกลัวว่าไม่เพราะว่าถ้าเกิดพี่ฟิล์มอ่ะเหยียบรถเร็วไปใช่ป่ะพ่อก็ยกเบรกมือได้นะครับกำนี่ไม่ปล่อยเลยนะกลัวพี่ฟิล์มแบบเหยียบคันเร่งผิดนะครับเกรงไหมเกรงเพราะว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคงจะได้ความรู้ไปกับพี่ฟิล์มอีกนิดหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยๆขับรถครั้งแรกเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยตกใจแทนที่จะไปเหยียบเบรกแล้วเหยียบคันเร่งแทนนะครับรถก็จะพุ่งไปแบบน่ากลัวมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวรอบนี้อีกรอบนึงรอบหน้าเดี๋ยวพ่อจะบอกกับพี่ฟิล์มเบรกนะครับว่าให้จอดตรงเส้นนั้นแล้วให้เบรกอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเบรกลึกเป็นไงเบรกตื้นเป็นไงนะพี่ฟิล์มจอดตรงข้างหน้านะครับตรงเส้นข้างหน้านั่นแหละขับไปควรเบรกได้แล้วเบรกเบาหยุดเกียร์ว่างไว้ทุกครั้งที่จอดควรดึงเบรกมือขึ้นด้วยดึงขึ้นโอเคนี่คือใส่เกียร์เอ็นเป็นการจอดที่ปลอดภัยนะครับในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะปลอดภัยจริงๆควรดันไปตัว P ใช่ดันขึ้นไป P เลยครับถูกต้องนี่คืออยู่ในเกียร์ P นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโหมดนี้ต่อให้เหยียบคันเร่งหรืออะไรไงก็ได้แค่เสียงเครื่องมันเบิ้ลแต่รถจะไม่ไปนะครับนั่นแหละคือแค่นี้เองแล้วรอบต่อไปเดี๋ยวเรามาซ้อมเบรกกันนะครับเบรกมือก็ตอนนี้มันขึ้นอยู่ใช่ไหมพี่ฟิล์มก็จับเบรกมือแล้วกดเอาลงกลึกต้องเหยียบด้วยปะเหยียบด้วยก็ได้ไม่เหยียบก็ได้อ่ะพี่ฟิล์มอย่างนี้นี่ไงขยับขึ้นนิดนึงขยับขึ้นแล้วก็เอาลงเหยียบเบรกนะครับแล้วกดลงมาเกียร์ดีอ่ะเราทุกอย่างก็พร้อมปล่อยไปเหมือนเดิมจริงๆขับรถไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเลี้ยวแล้วเดี๋ยวไปจอดตรงข้างหน้าจอดตรงเส้นข้างหน้าใช่ขับไปนะครับคืนพวงมาลัยไวๆมาพวงมาลัยคืนให้ไวเก่งมากเลยทุกคนพี่ฟิล์มวันนี้พูดน้อยนะพี่ฟิล์มบอกว่าเก่งนะถ้าพูดปุ๊บเดี๋ยวหลุดใช่ไหมสติต้องมาใช่ไหมใช่เราจะแบบไม่มีสติไม่ได้รถออกแล้วไปฟิล์มพยายามมองเนี่ยให้อยู่ตรงกลางระหว่างเนี่ยสองเส้นเนี่ยนี่หนูเลยใส่แว่นมานี่แหละให้อยู่ตรงกลางแล้วเวลาเลี้ยวเราต้องจำลายตัวเองให้ได้ก็เหมือนถนนนั่นแหละเราต้องอยู่ในวงของเราอย่าเพิ่งเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บเลี้ยวหักให้หมดเลยแล้วเราก็อยู่พยายามอยู่ตรงกลางไว้ใช่ถือว่าเนี่ยมันเป็นถนนต้องรีบคืนพวงมาลัยมันตรงใช่แล้วขับไปแล้วก็เติมคันเร่งหน่อยก็ได้เลี้ยวช่องใช่ไหมใช่จำช่องตัวเองให้แม่นนี่แหละคืนพวงมาลัยแล้วเติมคันเร่งไปเลยเหยียบไปเลยไม่ต้องเร็วมากตอนนี้ความเร็วรถอยู่ที่เท่าไหร่เห็นป่ะมองฝั่งโน้นมันจะขึ้นมาครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังหัดขับอยู่นะฮะรู้สึกว่ารอบนี้จะขับไวขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้เผลอเหยียบไปนิดนึงเรารู้สึกไงบ้างโอเค
ชินกับเบรกด้วยเพราะบางทีแบบเหมือนลืมเบรกไปอะไรเงี้ยจำให้แม่นเลยนะแบบขับเกียร์ออโต้ขวาเท่านั้นซ้ายเก็บไว้ที่บ้านนะไม่ต้องเอามาขับนานๆนี่คือเหมือนแบบลืมไปแล้วว่ามีขาข้างซ้ายใช่ออโต้ใช้ขาข้างเดียวนะใช่ฟิล์มจำไว้ด้วยเวลาขับขี่บนท้องถนนนะครับมันไม่ใช่เกมชีวิตมีชีวิตเดียวนะครับคือเราพลาดไม่ได้นะครับเราตาหูตาเนี่ยต้องไวนะครับขับรถไม่ควรเล่นโทรศัพท์ไม่ควรเหม่อไม่ควรเหม่อด้วยใช่นะครับเพราะว่าแค่แวบเดียวอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยนะพ่อบอกแค่นี้นะพ่อเองเนี่ยยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับในการขับขี่รถนะเพราะว่าระวังแบบระวังมากๆอ่ะชีวิตจริงนะครับไม่ใช่เกมนะครับพ่อถาพูดได้แค่นี้จริงๆนะเดินหน้าอยู่นานแล้วหัดถอยหลังไหมเฮ้ยได้ก็คือเอ็นใช่ปะเอ็นอะไรถอยหลังไม่ใช่เอ็นเมื่อกี้คุณผิดเอาล่ะเหยียบเบรกเบรกมือเอาลงรหัสมองกระจกหลังแต่รถรุ่นใหม่ๆเขาจะมีจอถอยใช่ไหมเอาล่ะเหยียบเบรกไว้ฟิล์มเหยียบเบรกไว้นะครับแล้วก็ไปที่ R โอเคแล้วจอเขาจะขึ้นเห็นปะตรงเนี้ยเขาจะมีจอมองเห็นข้างหลังไหมแตะเบรกไว้ไม่ต้องเติมคันเร่งแตะเบรกไว้ดูตรงอย่างเดียวไม่ต้องโยกพวงมาลัยถ้าเราถอยตรงอ่ะปล่อยเข้าไปเบรกเดินหน้าหัดเดินหน้าถอยหลังตรงๆนี้ก่อนปล่อยเราอยู่ให้ตรงกลางเส้นไว้มันไม่ได้กลางเส้นนะมันกินขวาไปเยอะแล้วนะมองข้างหน้าดิแล้วก็ถอยหลังมองให้ดีมีรถอยู่หรือเปล่านั่นมันเอ็นปล่อยไม่ต้องยกพวงมาลัยแค่เดินหน้าถอยหลังเรียเบรกไว้แต่เบรกไว้มองให้เห็นสีดำนั่นถอยไปอีกนิดนึงหยุดเวลาถอยไม่ต้องเร็วขนาดนี้เดินหน้าโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้พ่อถาก็พาพี่ฟิล์มนะครับมาหัดขับรถนะครับพี่ฟิล์มรู้สึกไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นแล้วยังไงอีกมันยากด้วยเวลาปรับตรงเกียร์ด้วยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องมองกระจกมองรถดีๆด้วยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพ่อถาพาพี่ฟิล์มมาหัดขับรถวันแรกนะก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะแล้ววันต่อไปเดี๋ยวจะพาพี่ฟิล์มมาหัดขับทุกวันเพื่อจะให้ชินรถแล้วก็หัดถอยเข้าซองอะไรให้ได้แล้วก็ไปเรียนที่สนามอีกทีนึงหรือว่าที่โรงเรียนนะครับให้คล่องๆเก่งๆจริงๆนะครับด้วยพื้นฐานที่มีหลักสูตรที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแล้วพี่ฟิล์มก็จะขับรถได้ดีเองนะครับแล้วก็ไม่ประมาทนะครับจริงๆแล้วถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้องไปเรียนไหมถามพ่อถานะครับควรจะไปเรียนนะครับเพราะว่าโรงเรียนเขาจะมีหลักสูตรที่ทำให้เราอ่ะสามารถขับแล้วก็เก่งนะครับพ่อถาสอนได้แค่เบสิกพื้นฐานนะครับที่พ่อรู้นะครับส่วนที่เหลือก็ให้พี่ฟิล์มไปเรียนรู้ด้วยตัวเองครับผมพี่ฟิล์มจะบอกน้องๆว่าก็เป็นกำลังใจให้ฟิล์มด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอฝึกกับพ่อเสร็จใช่ป่ะพอที่เรียนเปิดปุ๊บเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปเรียนแล้วก็ไปทำใบขับขี่นั่นเองได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย